รับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ D Square ครับรายการสดบนช่อง Dude TV แห่งนี้ครับช่วงนี้มีชื่อว่า Sing Square ครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแวดวงของ Sing Corporation นั่นเองมาถึงข่าวแรกครับข่าวนี้นะครับถ้าเผื่อเราพูดถึงเรื่องกีฬามอเตอร์สปอร์ตแล้วเนี่ยทาง Sing Corporation เนี่ยให้การสนับสนุนมาโดยตลอดครับมีในเรื่องของการฝึกสอนที่เรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยต้องรู้จักดีในเรื่องของสิงห์เลสซิ่งสกูลซึ่งสิงห์เลสซิ่งสกูลเนี่ยนะครับก่อตั้งโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นในปี2547ภายใต้การดูแลของคุณสันติพิรมภักดีนะครับแล้วก็คุณปิติพิรมภักดีโดยได้เปิดเป็นโรงเรียนสอนขับรถนะเขาเรียกได้ว่าสอนกันเป็นหลักสูตรมี3หลักสูตรด้วยกันตั้งแต่หลักสูตรแรกเนี่ยนะครับคือหลักสูตรของการขับขี่ปลอดภัยนะถ้าเผื่อเป็นบุคคลผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปเนี่ยก็มาเรียนได้จะได้ขับขี่อย่างปลอดภัยอย่างอุ๋ยนี่นะคะก็เป็นผู้ขับขี่อยู่ก็ไปเรียนคอร์สนี้ได้ไปเรียนคอร์สนี้ได้ถ้าเผื่อว่าคุณผู้หญิงคนไหนแบบกำลังงงๆเอ๊ะฉันจะขับรถเป็นไหมฉันจะขับรถยังไงให้ปลอดภัยไปเรียนซะรับรองว่าขับรถเก่งแน่นอนแต่ถ้าเผื่อใครที่อยากจะเป็นนักแข่งรถอยากเป็นอยากเป็นอยากเป็นนะการเป็นนักแข่งรถแข่งรถไม่ใช่มีแค่ผู้ชายอย่างเดียวนะพี่ผู้หญิงนี่ก็ไปแข่งรถกันเยอะมากนะนี่คุณกระแตสปอนซ์นะนี่ก็ดังคุณใหม่สุขุนทวาอะไรเงี้ยก็เป็นนักแข่งกันทั้งนั้นมาเรียนในคอร์สนี้คอร์สที่2ที่มีชื่อว่า Rising Star ก็จะสอนในการแข่งขันแล้วก็ควบคุมรถในเบื้องต้นว่าเราจะไปแข่งขันเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงค่ะแล้วมีหลักสูตรที่3หลักสูตรที่3นี่สำหรับคนที่เป็นนักแข่งอยู่แล้วอันนี้คือเป็นเทพอยู่แล้วอยากจะเทพขึ้นไปอีกถูกต้องอยากจะมาพัฒนาฝีมือเราก็มีนักแข่งระดับประเทศจริงๆนะระดับประเทศเลยนะ อย่างคุณจ้ำหรือคุณต๊อดปิติเนี่ยก็จะมาเป็นคนที่ช่วยแนะนำหรือช่วยสอนด้วยที่ตอนนี้สุดยอดอยู่แล้วนะสุดยอดอยู่แล้วชนะทุกสนามนะอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรในการเทคนิคขั้นสูงของการเป็นนักแข่งรถก็จะมาเรียนกันได้ตอนนี้เรามีข่าวดีครับเพราะว่าสิงห์เลสซิ่งสกูลเนี่ยนะครับกำลังจะเปิดรับสมัครอีกครั้งหนึ่งภายในวันนี้น่าสนใจมากๆเลยอันนี้เราก็มาแนะนำกันถ้าเผื่อใครที่สนใจอยากจะไปเรียนนะครับเรียนขับรถหรือเรียนเป็นนักแข่งรถเนี่ยนะครับก็ติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับหรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ singlessingschool.com นะ www.singlessingschool.com อันนี้ก็เข้าไปดูได้หรือติดตามทางรายการของเราก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะเอาข่าวสารมาอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะสำหรับใครนะคะที่ใจรักในความเร็วต้องไปสมัครเลยนะไปเลยค่ะอุ๊ยคนนึงนี่สนใจแล้วสมัครเลยอย่างแน่นอนนะกรอกไปสมัครเลยอยู่ไหนเขาไปสมัครนี่มั้ยคะเดี๋ยวไปหาให้หลังใครจบรายการก่อนนะข่าวของพี่ภูรินะคะเป็นข่าวที่สำหรับคนที่รักความเร็วไปแล้วแต่ว่าข่าวของอุ๋ยค่ะเป็นข่าวสำหรับคนที่รักดนตรีและเสียงเพลงบ้างนะคะกับข่าวนี้เลยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่อุ๋ยสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่มีข่าวพูดไปว่าจากสิงห์โชว์เคสนะคะเขาเปิดโอกาสนะคะให้ส่งผลงานเข้ามาร่วมประกวดนะคะในด้านดนตรีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหก็มีคนแบบสนใจส่งเข้ามาเยอะมากเลยค่ะพี่ภูริใครเล่นดนตรีเก่งหรือนักร้องอินดี้แต่ไม่รู้จะไปโชว์ฝีมือที่ไหนเนี่ยก็ส่งเข้ามาคือสมัครได้ที่โอเคฮุกเป็นคลื่นวิทยุในเครือของสิงห์นั่นเองใช่แล้วส่งผลงานเข้ามาถ้าเพื่อถูกใจกรรมการเนี่ยเขาก็จะคัดเลือกเป็นสิงห์โชว์เคสประจำเดือนใช่แล้ว Best Showcase ของแต่ละเดือนค่ะแล้วก็เรียกได้ว่ากระแสตอบรับดีมากจนตอนนี้ก็จะมีจัดงานแถลงข่าวของงานสิงห์ออนเซตและสิงห์โชว์เคสมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะโดยกิจกรรมนี้ค่ะจะมีเวิร์กช็อปการแต่งเพลงโดยโปรดิวเซอร์ระดับประเทศเลยนะคะคือกิจกรรมนี้เขาจะจัดขึ้นในวันเสาร์หน้าชื่อว่ากิจกรรมสิงห์โชว์เคสออนสเตจซึ่งเขาจะเป็นการเวิร์กช็อปจ้ะ คือเขาจะให้มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์ระดับประเทศเนี่ยมาให้คำแนะนำใช่แล้วนะคะอย่างเช่นคุณกมลศักดิ์สุนทานนท์นะคะและคุณเทียนชัยเกียรติปุงเวทนั่นเองนะคะอันนี้คือเขาก็จะมาคอยแนะนำว่าวิธีการที่จะแต่งเพลงหรือเป็นโปรดิวเซอร์เพลงหรือจะเป็นคนในวงการดนตรีเนี่ยควรจะทำยังไงค่ะอันนี้ถ้าเกิดใครที่สนใจก็เข้าไปสมัครกันได้ใช่แล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนอกจากงานนะคะจะมีการอบรมแล้วนะคะก็ยังจะมีนะคะวงดนตรีมาโชว์ให้อีกด้วยนะคะว่าจะเป็นวงอะไรบ้างคะพี่ภูริก็จะมีเดอะอัลเดตแล้วก็วงเดอะเติร์ดนะฮะอันนี้จะเป็นวงที่ได้รับรางวัลสิงห์เบสโชว์เคสของเดือนอะไรสักอย่างนึงเดือนที่แล้วอันนี้เขาก็จะมาเล่นโชว์ให้ในงานด้วยรวมไปถึงปิดท้ายความมาด้วยวงดนตรีอย่างวงวัชราวดีหรือว่าวงไมค่ะถ้าเผื่อใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะแล้วเขาต้องมีจำนวนจำกัดนะครับ ในการเวิร์กช็อปเนี่ยใช่ค่ะโทรเข้ามาที่เบอร์อะไรจ๊ะ0815594492ค่ะใช่นะสำหรับใครนะคะใจที่รักเสียงเพลงนะคะอยากแต่งเพลงเองเล่นเองแต่งเองนะก็มาอบรมกับเราได้เลยอยากเป็นคนในแวดวงดนตรีก็อยากเรียนอีกแล้วเอาอีกแล้วนะเลือกสักอย่างได้ไหมพอดีแบบอยากเรียนอยากเก่งใหญ่อย่างโอเคเซ็กซี่แล้วนะต้องขับรถเป็นด้วยขับรถเป็นด้วยเล่นดนตรีเก่งด้วยเอาครับสนับสนุนโดยสิงห์